สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ DN News ตัวจริงเรื่องข่าวนะคะวันนี้ค่ะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่24พฤษภาคม2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นของเราค่ะ 17:00 นโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของ Hi อีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยค่ะผ่านทางด้านของ Facebook DN TV ออนไลน์ค่ะเจอกันยามเย็นแบบนี้นะคะเรายังคงมีประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องติดตามกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับยอดของผู้ป่วยวันนี้ค่ะ24พฤษภาคม2564ผู้ป่วยรายใหม่นะคะอยู่ที่จำนวน8รายค่ะตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ที่อำเภอเมือง5รายอำเภอบัวใหญ่1รายอำเภอประทาย2รายพบผู้ป่วยใน30อำเภอค่ะรวมผู้ป่วยสะสม906รายรักษาหายเพิ่ม24รายรวมหายป่วยสะสม692รายรวมเสียชีวิตสะสม9รายคงเหลือรักษาตัวนะคะอยู่ที่205รายนั่นเองค่ะผู้ว่าโคราชนะคะก็สั่งปิด2สถานบันเทิงชื่อดังแห่งเมืองโคราชค่ะฝ่าฝืนมาตรการโควิด-19มีคำสั่งปิด5ปีนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยถึงการลงโทษสถานบริการสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยวันที่23ถึง24มกราคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการร่วมจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมากลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอสจังหวัดนครราชสีมาที่1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกอรมน.จังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดและเทศบาลนครนครราชสีมาออกตรวจตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการจัดระเบียบสังคมหลังจากสืบทราบนะคะว่ายังมีสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการบางร้านฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซึ่งจากการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการจำนวน6แห่งได้แก่ร้านบ้านฝรั่งร้านบ็อกบาร์ร้านทวินร้านอะไรร้านบคส.ซึ่งทั้งหมดค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณซอย30กันยาในเขตเทศบาล นะคะและร้านยูบาร์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนมิตรภาพหนองคายตำบลในเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีทั้ง2ร้านที่ฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคประกอบด้วยร้านบ็อกซ์บาร์แล้วก็ร้านยูบาร์โดยร้านยูบาร์นะคะขณะเข้าตรวจพบว่าภายนอกได้ปิดไฟหน้าร้านแต่ภายในร้านยังเปิดให้บริการโดยมีการแสดงดนตรีและมีผู้ที่เข้าใช้บริการเต้นแล้วก็ดื่มสุราภายในร้านจำนวนหลายโต๊ะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและแจ้งข้อหาผู้ประกอบการร้านว่าเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความในพรกฉุกเฉิน2548และฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนร้านบ็อกบาร์ค่ะจากการเข้าตรวจได้เปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยังมีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่นและตรวจสอบภายในร้านพบว่าได้มีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน30คนแยกเป็นชาย14คนหญิง16คนคณะเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมาศาลแขวงนครราชสีมาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริงทางจังหวัดนครราชสีมาจึงมีคำสั่งปิดสถานที่ทั้ง2แห่งเป็นเวลา5ปีตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564จนถึงวันที่20พฤษภาคมปี2569ค่ะทางด้านของนายอนุทินนะคะได้ยกรูปแบบการฉีดวัคซีนโควิดนะคะของ2ห้างดังเมืองโคราชค่ะว่าให้เป็นที่ฉีดวัคซีนเป็นการวางระบบหมุนเวียนมีการเข้ารับบริการที่ดีนะคะ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดนครราชสีมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงจริตนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิดให้กับประชาชนโดยทางด้านของนายอนุทินนะคะกล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโควิดของจังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากห้างสรรพสินค้าทั้ง2แห่งคือเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาและเดอะมอลล์โคราชเป็นที่น่าพอใจมากซึ่งเป็นระบบบริการนอกสถานพยาบาลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้วางไว้โดยได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งโรงพยาบาลจากทุกสังกัดในจังหวัดฝ่ายปกครองสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะมีการวางระบบเป็นวันเวย์เข้าออกทางเดียวทำให้เกิดการหมุนเวียนของผู้รับบริการไม่แออัดมีความสามารถในการฉีด600คนต่อชั่วโมงต่อแห่งนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบนี้ถือว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่จะนำไปปรับใช้ตามบริการหน่วยต่างๆเมื่อวัคซีนมีมากขึ้นเพราะมีการผลักดันให้ประชาชนในประเทศได้รับฉีดวัคซีนกันเร็วที่สุดด้วยทั้งนี้ทางด้านของนายอนุทินนะคะก็ยังได้กล่าวอีกว่าด้านประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาค่ะให้ความร่วมมือพร้อมใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันทั่วหน้าเช่นจุดบริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาที่ทางด้านของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้บริหารจัดการเปิดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคม2564รวม3วันนะคะซึ่งก็มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วอยู่ที่ 12,000 คนส่วนที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ค่ะก็มีประชาชนนะคะที่พากันเข้าไปรับบริการเป็นจำนวนมากโดยภาพรวมของจังหวัดค่ะมีประชาชนที่ฉีดเข็มแรกแล้วนะคะจำนวน 36,51 คนเข็มที่2จำนวน 19,372 คนซึ่งก็เป็นไปตามจำนวนของวัคซีนนะคะที่มีการจัดสรรมาและในช่วงที่วัคซีนมามากขึ้นค่ะก็จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวโคราชให้ได้ร้อยละ70ของประชากรหรือประมาณ 1,885,023 คนโดยจะฉีดให้ได้วันละประมาณ 30,000 คนนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ในระบบประมาณ 11,000 คนจะมีทีมแพทย์รวมถึงระบบ3หมอค่ะคอยดูแลเข้าถึงการฉีดวัคซีนหากว่าเป็นไปตามแผน50วันก็จะสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับฉีดวัคซีนกันไปแล้วค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะแต่จะไม่มีอาการที่รุนแรงค่ะไม่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ก็ขอให้ยังคงต้องพากันเข้มงวดนะคะในส่วนของมาตรการการป้องกันตัวเองค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือให้บ่อยขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองค่ะตอนนี้ชาวโคราชก็มีการตื่นตัวในเรื่องของการจองคิวฉีดวัคซีนกันอย่างมากเลยนะคะหลากหลายช่องทางค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าเป็นทางด้านของเพจ Facebook โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อามาเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆเพราะอามาเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศ
พราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่าง The situation is improving. The situation is improving. Wait no more. Amazing moments. Amazing Thailand. ผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับผู้ว่าโคราชนะคะก็ได้นำทีมผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็สสจ.โคราชค่ะติดป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีนรอบลานย่าโมโคราชนะคะกำลังถูกยกย่องว่าเป็นต้นแบบชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิด-19ได้มากที่สุดโดยเฉพาะสถานที่ฉีดใน2ห้างใหญ่เซ็นทรัลแล้วก็ดมอซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยกทีมตรวจ2ห้างประกาศนะคะว่าเป็นต้นแบบทุกภาคส่วนจัดระบบบริการฉีดวัคซีนที่สามารถวางระบบหมุนเวียนเข้ารับการฉีดวัคซีน600คนต่อชั่วโมงพร้อมกับชื่นชมยกให้เป็นโคราชโมเดลค่ะเตรียมปรับใช้กับจังหวัดอื่นๆและช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ขับรถผ่านที่บริเวณถนนบริเวณรอบลานย่าโมก็จะเห็นเป็นป้ายติดรอบเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ป้ายหาเสียงนะคะนี่เป็นป้ายของผู้ว่าโคราชค่ะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่รณรงค์ให้ชาวโคราชไปฉีดวัคซีนกันค่ะตอนแรกดิฉันขับผ่านก็เอ๊ะมีหาเสียงเลือกตั้งกันอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะคะถือว่าเป็นป้ายรณรงค์ให้คนโคราชนะคะออกไปฉีดวัคซีนกันให้ได้มากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะไปดูทางด้านของผู้กำกับที่สภ.ปักธงชัยนะคะเปิดใจค่ะหลังจากที่ติดโควิด-19 นะคะทั้งที่มีการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มค่ะยืนยันนะว่าถ้าไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยอาการคงจะหนักกว่านี้ค่ะ
จากกรณีที่พันตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดค่ะผู้กำกับการสภ.ปักธงชัยอายุ57ปีนะคะติดเชื้อโควิด-19 ค่ะหลังจากที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่ทางด้านของพันตำรวจเอกชนัทได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ไปแล้วตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะโดยเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดผู้กำกับการสภ.ปักธงชัยก็ได้มีการเปิดใจผ่านวิดีโอคอลขณะที่พักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะพยายามกาดไม่ตกนะคะแต่ก็ไม่รอดติดเชื้อจากคนใกล้ชิดซึ่งตนก็ไปกินข้าวมาค่ะโดยพอติดเชื้อก็ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยอะไรใช้ชีวิตตามปกติด้วยออกกำลังกายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยตนเองค่ะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะเมื่อวันที่23เมษายนและเข็มที่2วันที่14พฤษภาคมเวลา 9:00 นและในวันเดียวกันเวลา 18:00 นค่ะก็ได้ไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อเมื่อรู้ว่าคนที่ตนไปสัมผัสติดเชื้อจึงไปตรวจและก็พบผลออกมาว่าเป็นบวกนะคะทั้งที่ไม่มีการแสดงอาการใดๆเลยจึงได้ทำการกักตัวและก็รักษาตามที่แพทย์มีการสั่งเหตุผลที่ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยรุนแรงใดๆเหมือนคนไข้รายอื่นนะคะแพทย์ระบุว่าเป็นเพราะว่าได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มเริ่มจะมีภูมิคุ้มกันประกอบกับตนเองค่ะไม่มีโรคประจำตัวและก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะจึงทำให้ไม่สามารถขออภัยค่ะจึงทำให้สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายนี้ได้ทางด้านของผู้กำกับนะคะก็ขอฝากเตือนให้กับเพื่อนตำรวจค่ะแล้วก็ประชาชนทุกคนนะคะที่ยังคงมีการลังเลว่าจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ให้ดูกรณีของตนเป็นตัวอย่างนะคะตนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีโรคประจำตัวยังติดโควิดได้และจากการฉีดวัคซีนเข้าร่างกายก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันจึงทำให้ไม่มีอาการที่รุนแรงทางด้านของนายแพทย์ดนินรัตน์พิชยคามินค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการสอบสวนทำลายนะคะของพันตำรวจเอกชนัทค่ะพบว่ามีการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปเข็มที่2เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาหลังจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะไปรับประทานอาหารกับคนสนิทนะคะโดยมีการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาต่อมาก็ทราบว่าคนสนิทกลับครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ไปทำการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564แล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งกรณีการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปเข็มแรกนั้นก็ยังสามารถติดเชื้อได้นะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยยังมีไม่มากนักภูมิคุ้มกันจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ผ่านไประยะ1ประมาณ4สัปดาห์ไปแล้วดังนั้นกรณีของทางด้านของพันตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดค่ะผู้กำกับการสภ.ปักธงชัยจึงสามารถเกิดขึ้นได้ทางนี้ก็ขอให้ประชาชนค่ะทำความเข้าใจนะคะว่าถึงแม้ว่าเราค่ะจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วก็อย่าพึ่งกาดตกนะคะควรที่จะมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมโดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เป็นสเปรย์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะไม่ควรไปรับประทานอาหารรวมกลุ่มกับใครไม่เข้าไปในพื้นที่แออัดแต่ถ้าจะไปต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดจริงๆก็ต้องไปด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างรัดกุมด้วยเพราะว่าการฉีดวัคซีนนั้นค่ะต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันอยู่หลายสัปดาห์นะคะผู้ว่าโคราชนะคะก็เตรียมที่จะเปิดเมืองค่ะจัดวิ่งบนมอเตอร์เวย์หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดณศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสสจ.นครราชสีมาโดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ค่ะทางนี้ในที่ประชุมในแพทย์สสจ.นะคะก็มีการนำเสนอสถิติการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับวัคซีนในแต่ละอำเภอซึ่งในบางอำเภอยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้โ
โดยผู้ว่าโคราชกล่าวว่าในการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนนั้นจังหวัดต้องการอย่างน้อย 70% เพื่อเป็นตัวเลขในการจองวัคซีนแม้ว่าจะมีประชากรมากแต่วัคซีนที่เข้ามามีจำกัดต้องดูจำนวนผู้ที่สมัครใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนหากจังหวัดมีผู้ลงทะเบียนน้อยวัคซีนก็จะมาที่จังหวัดเราน้อยจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันผู้ว่าโคราชยังกำชับนะคะว่างานจำเป็นต้องทำล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำอย่าไปคิดว่าทำงานปกติงานเดี๋ยวนี้ต้องเร่งรัดทางผู้บริหารก็ไม่มีใครหยุดในพื้นที่ก็ต้องทำเป็นงานผลประโยชน์ของประชาชนและของจังหวัดจะมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดจะต้องให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เรากำลังวางแผนที่จะให้มีการจัดวิ่งบนมอเตอร์เวย์ในช่วงที่โควิดหยุดแล้วและประชาชนฉีดวัคซีนได้ 70% แล้วเพื่อจะเป็นการเปิดจังหวัดฉะนั้นพี่น้องชาวโคราชจะต้องช่วยกันจะมีการวางแผนในการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนกรกฎาคมจะจัดฉลองแล้วก็จัดวิ่งบนมอเตอร์เวย์ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันก็จะทำไม่ได้จึงต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 70-80% ในพื้นที่ของเราซะก่อนค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ DN News ค่ะไปติดตามเรื่องของโควิด-19 กันบ้างนะคะในที่ไหนที่จัดการเรียนที่มีความรับผิดชอบอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 9-18 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพกีฬาสู่ระดับสากลนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นNew MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อาม่าเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆ เพราะอาม่าเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเพราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่างWait no more. Amazing moments. Amazing Thailand. รับผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับ
าติดตามช่วงสุดท้ายของ DN News ในวันนี้กันนะคะทางด้านของมทส.ค่ะจับมือสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนค่ะทำการส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงนะคะนั่นคือเป็นเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสแล้วก็กล่องอากาศนั่นเองค่ะที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะหรือมทส.รองศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณอธิการบดีมทส.ค่ะได้มีการส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสและกล่องอากาศโดยระบบโคโรนาดิสชาร์จผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยทองโสภาและคณะวิจัยมทส.ให้แก่ทางด้านของเภสัชกรหญิงค่ะคณิษฐาวันลีพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนินและรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์รุจิวรรณนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเป็นห้องคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อความดันบวกออกแบบและผลิตโดยสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนให้แก่ทางด้านนายสันทัศน์ชินโชติผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานส่วนหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และก็ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนอกจากนี้ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์รุจิวัฒน์นะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนยังมีการส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามให้แก่ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะประชาสัมพันธ์นะคะการชี้แจงเรื่องของการจองฉีดวัคซีนช่วงรณรงค์ทดสอบระบบระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคมค่ะเนื่องจากเกิดการติดเชื้อในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะทำให้ปริมาณฉีดวัคซีนที่ทดลองฉีดในระบบลงทะเบียน QR code ได้รับจัดสรรช้าลงกว่ากำหนดเดิมที่แจ้งไว้จึงขอปรับเปลี่ยนการฉีดวัคซีนดังนี้ค่ะ1. สำหรับกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะมีการนัดหมายใหม่และเริ่มฉีดในวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อได้รับวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 2. ท่านที่จองในระบบจะได้รับวัคซีนครบทุกท่านแต่อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดโดยจะได้รับวัคซีนในวันที่6มิถุนายนเนื่องจากมีการปรับผังการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละช่วง 3. ระบบจะมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของสิทธิได้รับวัคซีนกรณีท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนหากตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำซ้อนท่านจะได้รับวันแจ้งนัดหมายค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะรีบแจ้งวันนัดหมายใหม่ให้ท่านทราบโดยด่วนเพื่อให้ท่านได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดกราบขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะและนี้ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะรอบจังหวัดนครราชสีมาที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงค่ะแนะนำสำหรับไฮอินเทอร์เน็ตนะคะท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติมกันได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12นั่นเองค่ะและยังสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะผ่านทางด้านของ Facebook DNTV Online หรือว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube ค่ะ DNTV Online Official ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ค่ะจะได้ติดตามทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เราทั้ง2คนและทีมข่าว DN News ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ